ผลิตเป็นเซลล์ที่จากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองได้ซึ่งเมื่อปฏิกิริยานั้นเกิดขึ้นแล้วจะมีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเมื่อมีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนแสดงว่าเราสามารถวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าของปฏิกิริยานี้ได้แรงเคลื่อนไฟฟ้านี้ก็วัดได้จากการใช้มัลติมิเตอร์นั่นเองดังนั้นองค์ประกอบของเซลล์กาลวานิกส์นี้ก็จะประกอบด้วยอิเล็กโทรด2ขั้วซึ่งทำหน้าที่เป็นทางเดินของอิเล็กตรอนและสารละลายอิเล็กโทรไลต์ซึ่งสารละลายอิเล็กโทรไลต์นี้อาจจะเป็นสารละลายชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้เมื่อต่อครบวงจรแล้วก็จะทำให้ปฏิกิริยารีด็อกซ์หรือเกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเกิดขึ้นการถ่ายเทอิเล็กตรอนในเซลล์กาลวานิกส์อาจจะเป็นการถ่ายเททางตรงหรือทางอ้อมกรณีที่เป็นการถ่ายเททางตรงนั้นเราจะไม่สามารถวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าของปฏิกิริยาเคมีนั้นได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องวัดโดยให้ถ่ายเททางอ้อมลักษณะเซลล์ที่มีการถ่ายเททางอ้อมนี้เราเรียกว่าเซลล์เดลเนียมตัวอย่างของการถ่ายเทอิเล็กตรอนทางตรงก็คือการจุ่มแผ่นซิงค์ลงในสารละลายสีฟ้าของคอปเปอร์เพียงเสี้ยววินาทีสิ่งที่สังเกตเห็นได้ก็คือมีคอปเปอร์มาเกาะที่แผ่นซิงค์ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองได้และเป็นปฏิกิริยารีด็อกซ์ด้วยเพราะอะตอมของคอปเปอร์เปลี่ยนเลขออกซิเดชันจากบวก2กลายเป็นคอปเปอร์0ซึ่งเป็นโลหะเลขออกซิเดชันอันนี้ก็ลดลงแสดงว่าปฏิกิริยานี้เกิดปฏิกิริยารีดักชันรับอิเล็กตรอนดังนั้นแผ่นซิงค์จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันก็คือให้อิเล็กตรอนแก่คอปเปอร์ไอออนนั่นเองปฏิกิริยารีด็อกซ์ที่เกิดขึ้นก็คือซิงค์โลหะเกิดปฏิกิริยากับสารละลายคอปเปอร์ได้เป็นซิงค์ไอออนและโลหะคอปเปอร์เมื่อพิจารณาอะตอมของซิงค์กับสารละลายคอปเปอร์ก็จะเห็นว่าแผ่นซิงค์นี้มีอะตอมของซิงค์อยู่เมื่อจุ่มลงไปในสารละลายคอปเปอร์ซึ่งมีสีน้ำเงินอะตอมของซิงก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ผิวหน้าอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นนี้ก็จะมีไอออนของคอปเปอร์มารับกลายเป็นคอปเปอร์โลหะเมื่อปล่อยให้แผ่นซิงจุ่มอยู่ในสารละลายคอปเปอร์นานขึ้นจะเห็นว่าสารละลายของคอปเปอร์นี้ก็จะจางลงและแผ่นซิงก็จะโดนกัดกร่อนไปเรื่อยๆลักษณะแบบนี้จะเหมือนกับกระป๋องเป็นสนิมเพราะเหล็กในกระป๋องเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและในที่สุดก็จะผุพังไปจากเซลล์กาลวานิกส์ที่มีการถ่ายเทอิเล็กตรอนทางตรงเราจึงไม่สามารถวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าของปฏิกิริยานี้ได้หากแยกขั้วออกเป็น2ส่วนได้แล้วและต่อให้ครบวงจรเราก็จะเห็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าตามลักษณะนี้เซลล์พวกนี้เรียกว่าเซลล์แดเนียนเพราะนั้นเซลล์แดเนียนนี้ในขั้วแรกก็จะประกอบด้วยแผ่นซิงค์จุ่มอยู่ในสารละลายซิงค์ส่วนขั้วที่2ก็คือแท่งคอปเปอร์จุ่มอยู่ในสารละลายคอปเปอร์ไอออนสารละลายทั้ง2นี้จะกั้นด้วยแผ่นที่มีรูพุนสามารถให้ไอออนเคลื่อนที่ผ่านได้แผ่นรูพุนนี้อาจจะใช้สะพานเกลือแทนได้เมื่อต่อลวดให้ครบวงจรและผ่านมัลติมิเตอร์ด้วยก็จะสามารถบันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์นี้ได้นอกจากจะวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าของทั้ง2ขั้วนี้ได้แล้วเรายังพบว่าขั้วซิงค์ต่อเข้ากับขั้วลบของมัลติมิเตอร์และขั้วบวกต่อกับขั้วของคอปเปอร์แสดงให้เห็นว่าซิงค์ให้อิเล็กตรอนสื่อความหมายว่าอิเล็กตรอนจะเคลื่อนจากขั้วซิงค์ไปยังขั้วคอปเปอร์นั่นหมายความว่าซิงค์จะเป็นตัวที่ให้อิเล็กตรอนหรือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนั่นเอง
สิ่งที่เกิดขึ้นในสารละลายเป็นอย่างไรจะพบว่าไอออนบวกไอออนแล้วก็จะเคลื่อนที่ผ่านสะพานเกลือหรือเมมเบรนตัวนี้ที่ขั้วซิงค์เมื่ออะตอมของซิงค์ให้อิเล็กตรอนไปซิงค์ก็จะละลายออกมาเป็นซิงค์ไอออนดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปน้ำหนักของแผ่นซิงค์ก็จะลดลงเรื่อยๆส่วนทางด้านแผ่นคอปเปอร์นี้รับอิเล็กตรอนเข้ามาสารละลายคอปเปอร์ก็จะรับอิเล็กตรอนนี้เข้าไปเกิดเป็นคอปเปอร์โลหะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปทางด้านคอปเปอร์ก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนอกจากจะได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์แล้วเราจะต้องรู้จักคำสองคำคือแอโนดและแคโทดทางด้านแผ่นคอปเปอร์นี้อิเล็กตรอนเข้ามาเป็นประจุบวกเพราะฉะนั้นทางด้านประจุบวกนี้หรือขั้วบวกนี้เราจะเรียกว่าขั้วแคโทดส่วนทางด้านซิงค์ขั้วซิงค์ให้อิเล็กตรอนไปเป็นขั้วลบเราจะเรียกว่าขั้วแอโนดเพื่อให้จำง่ายๆเราก็จะใช้โมโต้นี้ก็คือเมื่อไรก็ตามอิเล็กตรอนออกไปจะเรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันขั้วปฏิกิริยาออกซิเดชันเรียกขั้วอาโนดก็คือ E ออก R ออกตารางนี้เรียกว่าสักรีดักชันมาตรฐานเพราะเป็นการทดลองที่ใช้สารละลายความเข้มข้น1โมลาร์และดำเนินการที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสการได้มาของค่าสักรีดักชันมาตรฐานนี้จะกำหนดสักรีดักชันของกรดโปรตอนได้เป็นแก๊สไฮโดรเจนนี้ถ้าเท่ากับ0จากนั้นก็ต่อกับครึ่งเซลล์อื่นเป็นคู่ๆและหาค่าสักรีดักชันนี้ออกมาหากสักรีดักชันนี้มีเครื่องหมายเป็นลบแสดงว่าการรับอิเล็กตรอนเกิดขึ้นน้อยกว่าเซลล์ไฮโดรเจนนี้ดังนั้นสักรีดักชันจึงใช้เป็นค่าที่แสดงความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของขั้วอิเล็กโทรดได้อีกในหนึ่งก็คือแสดงความสามารถในการเป็นตัวออกซิไดซ์นั่นเองตัวอย่างเช่นครึ่งเซลล์ของลิเทียมมีค่า E0 เป็นลบมากแสดงว่าลิเทียมบวกตัวนี้มีความสามารถในการรับอิเล็กตรอนหรือเกิดปฏิกิริยารีดักชันได้น้อยจึงเป็นตัวออกซิไดซ์ที่อ่อนแต่ครึ่งเซลล์ของฟูออรีนมีค่า E0 เป็นบวกมากแสดงว่าฟูออรีนนี้มีความสามารถในการรับอิเล็กตรอนจึงเป็นตัวออกซิไดซ์ที่แรงมากในทางกลับกันถ้าเขียนปฏิกิริยากลับซึ่งเครื่องหมายนี้ก็จะกลายเป็นบวกค่า E0 นี้ก็จะกลายเป็นบวกนั่นหมายความว่าโลหะลิเทียมมีแนวโน้มที่จะให้อิเล็กตรอนได้ดีที่สุดลิเทียมจึงเป็นตัว reduce ที่แรงส่วนฟูออไรด์จึงกลายเป็นตัว reduce ที่อ่อนที่สุดสมการรีดอกซ์ค่อนข้างยุ่งยากจึงต้องมีการกำหนดแผนภาพของเซลล์แบบย่อเพื่อใช้ในการสื่อสารในการเขียนเซลล์แบบย่อนี้ก็อาศัยว่าครึ่งเซลล์ทางซ้ายจะเป็นส่วนที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันส่วนครึ่งเซลล์ทางขวาก็จะเกิดปฏิกิริยารีดักชันในแต่ละครึ่งเซลล์นี้จะมีขีด1ขีดเพื่อบ่งบอกว่าเป็นสถานะคนละสถานะและตรงกลางนี้ก็จะเป็นสะพานเกลือหรือเมมเบรนซึ่งใช้ขีด2ขีดหรือใช้คอมม่าก็ได้การทำนายหรือคำนวณหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ได้จากสมการของเนิร์นส์โดยที่ E คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ส่วน E0 นี้ก็เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหมือนกันแต่ที่สภาวะมาตรฐานคำว่าที่สภาวะมาตรฐานนี้ก็คือทำที่อุณหภูมิ25องศาและความเข้มข้น1โมลาร์ N ตัวนี้ก็คือจำนวนอิเล็กตรอนและคูณด้วยล็อกผลิตภัณฑ์ส่วนสารตั้งต้นหากว่า
ปฏิกิริยาที่สนใจนี้ทำที่ความเข้มข้น1โมลาร์เพราะฉะนั้นรีแอคแทนต์ก็1โมลาร์และโปรดักต์ก็1โมลาร์ทำให้ล็อก1มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นที่สภาวะมาตรฐานเราสามารถหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าได้เท่ากับ E0 cell นะ E0 cell ก็คือสักไฟฟ้าของปฏิกิริยาออกซิเดชันบวกกับสักไฟฟ้าของปฏิกิริยารีดักชันนั่นเองตัวอย่างการคำนวณค่า E0 cell ซึ่งอันนี้หมายถึงเราจะเน้นว่าสารละลายทุกชนิดก็จะมีความเข้มข้นเป็น1โมลาร์เพราะนั้นก็เลยไม่ได้เขียนลงไปจากค่าตรงนี้เราก็พบว่าค่า E0 ของคอปเปอร์เป็นบวกนั่นหมายความว่าปฏิกิริยานี้ชอบจะเกิดรีดักชันมากกว่าดังนั้นตัวซิงก็เลยเกิดเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันได้เป็นซิง2บวกบวก2อิเล็กตรอนเมื่อเขียนสมการกลับค่า E0 ก็จะกลับเครื่องหมายเพราะฉะนั้นค่า E0 cellก็จะเป็นค่าสักของออกซิเดชันบวกค่าสักไฟฟ้าของรีดักชันเท่ากับออกซิเดชันก็คือ 0.76 บวกกับรีดักชันก็คือบวก 0.34 ผลออกมาได้เท่ากับบวก 1.1 โวลต์ในหนังสือบางเล่มอาจจะแนะนำให้ใช้สูตรโดยที่สูตรนี้หรือ E0 cell นี้ก็เท่ากับ E cathode ลบ E anode ในกรณีที่จะใช้สูตรนี้ต้องรู้ว่าขั้ว cathode คือใครและก็ขั้ว anode คือใครจากนั้นก็เอามาคำนวณได้โดยที่ค่า E นี้คือสักไฟฟ้า reduction ทั้ง2กรณีตัวอย่างเมื่อกี้นี้เนื่องจากว่าขั้วของทองแดงเนี้ยชอบรับอิเล็กตรอนได้มากกว่าเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นขั้วบวกหรือขั้วแคโทดดังนั้นขั้วสังกะสีก็เลยกลายเป็นขั้วแอนโนดแล้วก็แทนค่า E 0 cell เท่ากับ E แคโทดก็คือบวก 0.34 ลบด้วย E แอนโนด E แอนโนดคือลบ 0.76 เท่ากับบวก 0.34 บวก 0.76ก็ได้คำตอบเป็นบวก 1.1 โวลต์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแต่การคำนวณแต่ละวิธีก็มีความยากง่ายแตกต่างกันเล็กน้อยข้อสำคัญถ้าหากจะใช้สูตรนี้สักไฟฟ้าตรงนี้เป็นสักรีดักชันทั้ง2กรณีโจทย์ตัวอย่างที่จะเกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าสักไฟฟ้าของเซลล์มีคู่ของเซลล์มาให้พิจารณาเพราะฉะนั้นคำถามที่จะเกิดขึ้นกับโจทย์ลักษณะนี้มีอยู่5ข้อก็คือหลังจากที่ต่อวงจรเข้าไปของ2เซลล์นี้แล้วถามว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนไปทางทิศใดขั้วใดเป็นขั้วบวกหรืออีกในหนึ่งขั้วใดเป็นขั้วลบได้เช่นเดียวกันเมื่อได้ปฏิกิริยาแล้วเขียนแผนภาพเซลล์ได้หรือไม่แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่หรืออาจจะบอกว่าหากจุ่มโลหะทองแดงหรือคอปเปอร์นี้ลงในสารละลายแมกนีเซียมปฏิกิริยาจะเกิดหรือไม่ในกรณีที่ปฏิกิริยาจะเกิดหรือไม่เกิดก็ดูที่ถ้าหากค่า E cell นี้มีค่ามากกว่า0หรือมีเครื่องหมายเป็นบวกนั่นเองก็แสดงว่าเกิดได้แต่ถ้าคำนวณแล้วเป็นลบแสดงว่าปฏิกิริยานั้นเกิดไม่ได้เรามาดูการตอบคำถามของแต่ละข้อเมื่อให้ค่าสักรีดักชันมาแล้วเราเอามาตอบเป็นวงจรก็ต้องให้นึกถึงภาพวงจรนี้นะคะว่า1 2ด้านมีขั้วออกมาแล้วก็มีสะพานเกลือเพื่อให้ไอออนผ่านได้จากค่าสักรีดักชันนี้บอกอะไรเราบอกว่าคอปเปอร์นี้จะเกิดปฏิกิริยารีดักชันได้ดีกว่านั่นหมายความว่าตัวแมกนีเซียมก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแทน2อิเล็กตรอนค่าสักออกซิเดชันอันนี้ก็คือบวก 2.37 ก็เ
ราะฉะนั้นเมื่อแมกนีเซียมให้อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนจากแมกนีเซียมไปยังคอปเปอร์ขั้วใดเป็นขั้วบวกขั้วบวกก็แสดงว่าอิเล็กตรอนเข้ามานั่นหมายความว่าก็คือคอปเปอร์มีขั้วบวกอันนี้มาจากแมกนีเซียมไปยังขั้วคอปเปอร์ก็ได้คำตอบแล้ว2ข้อข้อต่อมาคือจงเขียนเซลล์ไฟฟ้าแบบย่อเมื่อกี้นี้เรารู้แล้วว่าตัวนี้ต้องเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วตัวนี้เกิดรีดักชันเพราะฉะนั้นแผนภาพเซลล์ก็ประกอบด้วยเซลล์ที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันตามด้วยเซลล์ที่เกิดปฏิกิริยารีดักชันเซลล์ที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันก็คือแมกนีเซียมกลายเป็นแมกนีเซียม2บวกตัวที่เกิดรีดักชันก็คือคอปเปอร์2บวกไปเป็นคอปเปอร์เพราะฉะนั้นคำตอบข้อ3ง่ายมากข้อ4ถามว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็หาได้2วิธีสมมุติถ้าเราต้องการหาโดยใช้สูตร E cell เท่ากับ E cathode ลบ E anode ตัว copper นี้เกิดปฏิกิริยา reduction แสดงว่าเป็นขั้ว cathode อีกตัวหนึ่งก็เป็น anode แทนค่าได้เลยก็เท่ากับ E cathode เท่ากับบวก 0.34ลบด้วย e anode ก็คือลบ 2.37 คำตอบได้เท่ากับบวก 0.34 บวกกับ 2.37 ก็ได้คำตอบเป็นโวลต์ออกมาข้อสุดท้ายซึ่งอาจจะทำให้นักศึกษางงได้ว่าถามว่าถ้าจุ่มโลหะทองแดงลงในสารละลายแมกนีเซียมปฏิกิริยาจะเกิดหรือไม่วิธีการเขียนอย่างนี้ก็ต้องดูว่าสารตั้งต้นเป็นอะไรนะคะลักษณะนี้ก็คือเขาจุ่มแผ่นทองแดงคือคอปเปอร์ลงในสารละลายแมกนีเซียมนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาต้องการให้หาก็คือปฏิกิริยาว่ามีคอปเปอร์ซึ่งเป็นของแข็งโลหะนี้มาทำปฏิกิริยากับแมกนีเซียมไอออนซึ่งอยู่ในสารละลายแล้วจะเกิดเป็นคอปเปอร์2บวกไอออนกับโลหะแมกนีเซียมหรือไม่เมื่อเขียนสมการนี้ได้แล้วก็แสดงว่าเราสามารถเขียนปฏิกิริยาออกซิเดชันได้รีดักชันได้ตัวที่เป็นออกซิเดชันก็คือคอปเปอร์กลายเป็นคอปเปอร์2บวกส่วนรีดักชันก็ต้องเป็นแมกนีเซียม2บวกบวก2อิเล็กตรอนได้เป็นแมกนีเซียมหลังจากนั้นเราก็หาค่า E cellก็เท่ากับ e คาโทดลบ e anode สังเกตว่าถ้าหากจำผิดก็จะผิดไปเลยเนื่องจากการลบไม่มีคุณสมบัติสลับที่ e คาโทดก็คือ e ที่เกิด reduction reduction คือแมกนีเซียมคือลบ 2.37 ลบด้วย e anode คือบวก 0.34 ได้เท่ากับลบ 2.37 ลบ0.34 เพราะฉะนั้นได้คำตอบเป็นลบออกมาบอกได้ทันทีเลยว่าปฏิกิริยานี้ไม่เกิดขึ้นเรามาดูโจทย์ตัวอย่างต่อไปในการคำนวณค่า e cell ในกรณีที่ความเข้มข้นของคู่นั้นไม่เท่ากันในการคำนวณเราก็ยังคงใช้สมการของเนิร์สอยู่เหมือนเดิมคือ e cell เท่ากับ e 0 cell ลบ 0.059 หารด้วย n คือจำนวนอิเล็กตรอนในที่นี้ก็คือ2คูณกับล็อกความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์หารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นก่อนที่จะได้ข้อมูลตรงนี้เราจะต้องเขียนสมการ redox ให้ได้ก่อนสมการนี้เขียนเป็นสมการ redox ได้เป็นอะไรเอ่ยแน่นอนจากค่าสัก reduction มาตรฐานพบว่าขั้วทองแดงก็จะเกิดปฏิกิริยา reduction ได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นซิงก็กลายเป็นซิงค์โซลิดบวกกับคอปเปอร์2บวกอยู่ในสภาวะสารละลายได้เป็นซิงค์2บวก aqueousบวกกับคอปเปอร์ซึ่งเป็นของแข็ง
ด้านนี้คือสารตั้งต้นด้านนี้คือผลิตภัณฑ์เราก็มาดูว่าสารตั้งต้นนี้คือสารละลายคอปเปอร์ความเข้มข้น1โมลาร์สารละลายซิงค์ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์เพราะฉะนั้นแทนค่า e cellเท่ากับ e 0เซลล์เมื่อกี้นี้เราได้คำนวณเซลล์คู่นี้แล้วว่าได้เท่ากับ 1.1 โวลต์ที่สภาวะมาตรฐานนั้นลบ 0.059 หารด้วย2คูณกับล็อกความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ในที่นี้ก็คือ 0.1 หารด้วย1นั้นแล้วก็กดหาคำตอบมาได้กรณีที่3ที่ใช้คำนวณค่าe cell ได้ก็คือเซลล์ความเข้มข้นคำว่าเซลล์ความเข้มข้นนี่หมายความว่าทั้ง2ขั้วเหมือนกันในที่นี้ก็คือขั้วทองแดงกับสารละลายทองแดงเหมือนกันแต่การที่เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าได้นี้เป็นเพราะว่าความเข้มข้นของสารละลายไม่เท่ากันนั่นเองความเข้มข้นตัวแรกมีสีจางหน่อยมีความเข้มข้นเท่ากับ 0.01 โมลาร์ส่วนความเข้มข้นอีกขั้วหนึ่งก็คือความเข้มข้น1โมลาร์เพราะฉะนั้นก็จะเกิดการถ่ายเทระหว่าง2ความเข้มข้นนี้ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นลักษณะการถ่ายเทนี้ก็คือทำอย่างไรให้สารละลายข้างนี้มีความเข้มข้นมากขึ้นและฝั่งนี้ก็จะมีสารละลายความเข้มข้นลดลงการที่จะทำให้สารละลายฝั่งซ้ายนี้มีความเข้มข้นมากขึ้นก็คือจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเพราะสารคอปเปอร์ก็จะละลายออกมาเป็นสารละลายคอปเปอร์ตัวนี้นั่นหมายความว่าขั้วที่มีความเข้มข้นสูงก็จะเกิดปฏิกิริยารีดักชันผลรวมของปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชันก็จะมาเป็นปฏิกิริยารีด็อกเป็นการรวมทางซ้ายกับทางซ้ายและทางขวากับทางขวาของลูกศรนี้คอปเปอร์ของแข็งกับของแข็งตัดทิ้งไปอิเล็กตรอนสองข้างเท่ากันตัดทิ้งไปจึงเหลือเป็นความเข้มข้นที่ C ความเข้มข้นมากไปยังความเข้มข้นน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อมาแทนค่าใน E cell ค่า E 0นี้เนื่องจากว่าเป็นเซลล์ที่ความข้นเท่ากันจึงมีค่าเป็น0ส่วนผลิตภัณฑ์ product นี้ก็คือ C1 C1 คือ 0.01 โมลาร์และ reactant คือความข้นของ C2 ซึ่งเป็น1โมลาร์แทนค่าคำนวณออกมาก็จะได้ค่า E cell อันเนื่องมาจากเซลล์ความข้นต่อไปจะกล่าวถึงประโยชน์ของเซลล์กาลวานิกซึ่งแบ่งออกได้เป็น3ชนิดก็คือเซลล์ปฐมภูมิหรือเซลล์ฐานไฟฉายเซลล์ทุติยภูมิก็คือเซลล์ที่เมื่อใช้หมดแล้วสามารถนำมาชาร์จไปใช้ใหม่ได้และสุดท้ายก็คือเซลล์เชื้อเพลิงซึ่งเป็นเซลล์ที่ใช้ในยานอวกาศเซลล์ปฐมภูมินี้อาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นเซลล์แห้งหรือเซลล์ถ่านไฟฉายลักษณะของถ่านไฟฉายก็คือรอบๆนี้จะมีสังกะสีซึ่งทำหน้าที่เป็นขั้วลบส่วนขั้วบวกก็จะเป็นคาร์บอนทำหน้าที่รับหรือถ่ายเทอิเล็กตรอนตัวที่จะเกิดปฏิกิริยารีดักชันก็คือแมงกานีสและแอมโมเนียมคลอไรด์ที่อยู่ข้างในถ่านไฟฉายนี้เมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้นแล้วก็จะได้แอมโมเนียและน้ำมาเพราะฉะนั้นหากว่าใส่ถ่านไฟฉายนี้ลงในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลานานๆเราก็จะพบว่าถ่านไฟฉายนี้ก็จะพองตัวแล้วก็มีน้ำไหลออกมานี่คือเหตุผลในระหว่างที่เราใช้ถ่านไฟฉายไปเรื่อยๆนี้สังกะสีไอออนก็เกิดขึ้นมากขึ้นและแอมโมเนียมเกิดขึ้นมากขึ้นจะรวมตัวกันเป็นสารประกอบเชิงซ้อนซึ่งจะทำให้เราสามารถใช้ได้ตลอดเวลาจนกระทั่งเซลล์นี้มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็น0ศักย์ไฟฟ้าที่ให้กับถ่านไฟฉายนี้มีค่าเท่ากับ 1.5 โวลต์ต่อไปเป็นเซลล์ทุติยภูมิ
ตัวที่รู้จักกันดีก็คือเซลล์ไฟฟ้าแบบตะกั่วเช่นแบตเตอรี่ในรถยนต์เป็นต้นในกล่องแบตเตอรี่นี้จะประกอบด้วยเซลล์จำนวนหลายๆเซลล์ต่อกันตามความสามารถที่ต้องการใช้เช่นหากว่าต่อเซลล์นี้จำนวน6เซลล์ซึ่ง1เซลล์นี้จะให้หรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่ากับ2โวลต์เพราะนั้น6เซลล์ก็เท่ากับ12โวลต์ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ภายในเซลล์นี้ก็จะประกอบด้วยแผ่นตะกั่วแผ่นตะกั่วออกไซด์และก็มีอิเล็กโทรไลต์ซึ่งเป็นชนิดเดียวกันก็คือเป็นกรดซัลฟูริกเจือจางปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วนี้ก็คือที่ขั้วลบหรือขั้วแอนโนดแผ่นตะกั่วอันนี้หรือเลดก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันให้อิเล็กตรอนออกมาแต่เนื่องจากว่าอิเล็กโทรไลต์ของเรามีอนุมูลซัลเฟตอยู่ซึ่งตะกั่วสามารถทำปฏิกิริยากับอนุมูลซัลเฟตนี้ได้เป็นตะกั่วซัลเฟตซึ่งเป็นของแข็งเคลือบอยู่ที่แผ่นตะกั่วอีกขั้วหนึ่งคือขั้วบวกซึ่งเป็นตะกั่วออกไซด์หรือเลดออกไซด์อันนี้ก็เมื่อเปิดปฏิกิริยารีดักชันแล้วก็พบว่าจะได้ตะกั่วซัลเฟตเหมือนกันจะเห็นว่าเมื่อใช้ไปทั้ง2ขั้วซึ่งเดิมเป็นตะกั่วกับตะกั่วออกไซด์นี้ได้เปลี่ยนไปเป็นตะกั่วซัลเฟตสักไฟฟ้าก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าจึงเป็นศูนย์วิธีการที่จะนำมาใช้ใหม่ก็คือไปชาร์จหรือไปอัดไฟวิธีการต่อขณะที่อัดไฟก็คือต้องต่อขั้วบวกของเซลล์เข้ากับขั้วบวกของเครื่องอัดและขั้วลบเข้ากับขั้วลบของเครื่องอัดไฟฟ้านั้นเมื่อต่อเช่นนี้แล้วเราก็จะพบว่าที่ขั้วบวกตะกั่วซัลเฟตนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตะกั่วออกไซด์และอีกขั้วหนึ่งก็จะเปลี่ยนไปเป็นแผ่นตะกั่วแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งสรุปเซลล์กาวานิกส์เป็นเซลล์ที่ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำให้ได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเอามาใช้ประโยชน์แรงเคลื่อนไฟฟ้านี้สามารถคำนวณหรือทำนายได้จากสักรีดักชันมาตรฐานสมการที่ใช้คำนวณจะใช้สมการเนิร์นส์เท่านั้นประโยชน์ของเซลล์กาวานิกก็คือใช้ทำแบตเตอรี่ทั้งชนิดที่ชาร์จได้และที่ชาร์จไม่ได้